พี่บอกครับผมโดนสั่งมาจากทีมงานว่าผมห้ามถามคำถามหนึ่งแต่ผมขออนุญาตถามได้ไหมครับได้ยินมาว่าพี่ปิงปองยังทำงานอยู่ตอนนี้พี่ปิงปองอายุเท่าไหร่แล้วครับโอ้นี่คำถามหยาบคายมากเลย ในความจริงแล้วผู้หญิงเอาไม่ค่อยอยากตอบคำถามนะคะเอางี้ดีกว่าเลข4ใกล้เลข5เลข4ใกล้เลข5แล้วพี่ปิงปองเริ่มทำมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่22อ๋อก็คือ20 20กว่าปีแล้วค่ะ20 20กว่าปีแล้วที่ทำงานมาใช่มั้ยครับผมอยากย้อนเวลาไปนิดนึงอะครับแล้วอยากเข้าใจว่าตอนที่พี่ปิงปองตัดสินใจเข้ามาทำอาชีพนี้ครับจุดประกายมันคืออะไรแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคือในความเป็นจริงอะตอนแรกเลยอะไม่ได้คิดมาทำที่นี่ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาทำงานบาร์หรืออะไรทั้งสิ้นก็แต่ความที่เรามีครอบครัวแล้วก็สามีที่ทิ้งไปทำให้เรามีลูกเป็นภาระที่เราจะต้องดูแลจะเรียกภาระไม่ถูกต้องเนาะต้องเรียกว่าหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลนะคะในฐานะความเป็นแม่เราต้องดูแลลูกนะจะทำยังไงให้เขามีบ้านอยู่มีข้าวกินไปโรงเรียนนมเอ่ยแพมเพิร์สเอ่ยอะไรแล้วแต่ตอนนั้นลูกพี่ปิงปองอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นคนโตอายุประมาณ2ขวบอ๋อคือตอนนั้นมีลูก2คนใช่ไหมครับตอนนั้นมีคนเดียวอยู่อ๋อมีคนเดียวอยู่มีคนเดียวอยู่ค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะหางานทำเนาะเพราะโดยปกติเนี่ยตอนที่มีสามีก็ทำงานนะคะแล้วก็เราทำงานบ้านดูแลลูกครับก็คือไม่ได้มีรายได้เข้ามาไม่ได้มีรายได้เข้ามาแต่พอสามีไปมีคนใหม่เขาก็เริ่มที่จะไม่ส่งเงินให้ที่บ้านแล้วก็ทำให้เริ่มเดือดร้อนแล้วก็คิดว่าเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยตัดสินใจที่จะไปเป็นในหน้าขายไอ้พวกเครื่องสำอางในสมัยนั้นนะคะไปเป็นเซลล์วิ่งขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาในครอบครัวถือเป็นงานแรกในชีวิตของพี่ปิงปองใช่ค่ะใช่แล้วก็พยายามคือเขาชวนไปทำอะไรทำหมดว่างั้นเถอะนะอะไรที่พอจะมาดูแลครอบครัวได้ก็ทำนะทำงานวันละกี่ชั่วโมงครับช่วงนั้นโอ้เยอะมากค่ะ8โมงเช้าต้องออกบ้านไปแล้วนะคะในขณะเดียวกันกว่าจะได้กลับบ้านบางวันเนี่ยมันไม่ใช่5โมงเย็นเราได้กลับบ้านนะ6โมงมั่งทุ่มนึงมั่งถ้างานไม่เสร็จก็ไม่ได้กลับสมมุติเราไปหาลูกค้าต่างอำเภอกว่าจะกลับเข้ามาก็ต้องรอที่จะติดรถเข้ากลับมาเพราะเราไม่มีรถของตัวเองเนาะเราไม่ได้มีรายได้มากพอขนาดนั้นนะคะบ้านพี่ปิงปองอยู่จังหวัดไหนแล้วต้องไปทำงานถึงที่ไหนตอนนั้นอยู่เชียงใหม่ค่ะอ๋อครับเชียงใหม่แล้วก็ต้องไปทำงานในต่างอำเภอไปเปิดบูธขายของหรือว่าเป็นเซลล์ขายของก็ต้องไปนำเสนอเขาว่างั้นเถอะรายได้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะว่าจะได้รายได้จากการที่เราขายของได้ก็คือไม่ได้เป็นเงินเดือนหรืออะไรขึ้นอยู่กับว่าวันไหนขายได้เยอะก็ได้เยอะวันไหนขายได้น้อยก็ได้น้อยใช่ค่ะแต่ถูกบังคับให้ต้องเข้างานตั้งแต่แปดโมงนะแต่ไม่มีเงินเดือนให้ไม่มีสวัสดิการใดๆให้นะคะแล้วก็ต้องไปทำก็มันเป็นงานเนาะมันเป็นรายได้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวที่ต้องดูแลแล้วก็ไปทำครับตอนหลังมาก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าละนานประมาณเท่าไหร่ครับก่อนที่จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องมานั่งคิดใหม่ทำได้อยู่สักประมาณเกือบปีลองทำมันทุกอย่างเลยขายเครื่องสำอางก็ทำนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทำขายรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็ทำนะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทุกอย่างเลยนะทีวีตู้เย็นอะไรทุกอย่างนะไปเป็นเซลล์วิ่งขายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรก็วิ่งนะใครมาให้ช่วยเป็นในหน้าขายที่ดินก็ทำคือใช้ขายอะไรก็ช่วยหมดอย่างเพื่อที่จะหารายได้เข้ามาให้ได้มากที่สุดนะตอนนั้นมีคนจ้างให้ไปทำอะไรก็ทำเพราะว่าเพื่อจะได้มีเงินแต่ว่ารายได้ก็ไม่คุ้มกับที่เราเหนื่อยบางวันออกบ้านทั้งวันแต่ไม่มีเงินเข้าบ้านก็มีเพราะว่าขายอะไรไม่ได้ขายไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื้อทีวีทุกวันใช่ไหมคะไม่ใช่ทุกคนจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ทุกวันหรือว่าจะซื้อของใช้ทุกวันนะของชิ้นหนึ่งบางทีมันก็ใช้เวลาในการกว่าจะใช้หมดนะคะจุดเปลี่ยนที่ทำให้เข้ามาสู่วงการนี้มันคืออะไรก็ไปหาเพื่อนที่บาเบียครับแล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเรารู้สึกไม่ไหวอ่ะเรารู้สึกว่ารายได้ที่ได้มาไม่คุ้มเวลาที่เราไปทำงานเราต้องเอาลูกไปฝากเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกลูกก็เหมือนกับถูกเราปล่อยทิ้งเรารู้สึกว่าเราเป็นแม่ที่แย่มากเราจะทำยังไง
ทำยังไงดีในขณะนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาในร้านก็บอกโอ้ช่วยเอานี้ไปเสิร์ฟให้หน่อยแล้วก็เดินถือไปช่วยเสิร์ฟแล้วก็เลยได้คุยได้เซลล์กันเล่นกับลูกค้าคุยไปคุยมาลูกค้าก็เลยคุยสนุกสนานกันลูกค้าก็ชอบแต่นั้นเป็นลูกค้าที่เขามาเป็นครอบครัวเขานะมาทั้งสามีภรรยาเขาก็มานั่งพูดคุยสนุกสนานกันอ๋อคือแค่มานั่งดื่มเบียร์มานั่งดื่มเบียร์ก็นั่งคุยก็เราพอมีทักษะเรื่องภาษาอยู่บ้างก็เลยพอจะพูดได้นิดๆหน่อยภาษาอังกฤษใช่ไหมครับตอนนั้นภาษาอังกฤษแต่ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะฮะพอพูดได้นิดๆหน่อยเป็นคำๆมั่งสมัยนั้นยังไม่ค่อยเป็นประโยคเป็นคำๆ yes no yes no okay thank youplease อะไรอย่างเงี้ยนะ sit down อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือมันก็เป็นคำๆไงฮะwelcome เนี่ยได้อะไรอย่างเงี้ยว่าก็ประมาณนั้นแล้วเฮฮาสนุกสนานหาเกมไปให้เขาเล่นบ้างคือเจ้าของร้านเขาก็เลยเห็นว่าเรามีอุปนิสัยในการที่จะเทคแคร์คนนะฮะมีนิสัยที่แบบว่าเออทำงานได้นี่เขาก็เลยถามว่าอ้าวไม่คิดจะมาทำให้ที่นี่หรอเขาก็เลยเริ่มชวนให้มาทำแล้วก็บอกว่ายังลังเลว่าจะมาทำดีไหมอะไรเงี้ยกลางคืนด้วยแล้วลูกจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยแล้ว ตอนนั้นผมถามนิดนึงครับตอนนั้นรู้ไหมครับว่างานพนักงานร้านเบียร์ร้านนี้มันไม่ได้มีแค่เสิร์ฟเบียร์ทราบค่ะรู้ใช่ไหมครับทราบเพราะว่าเพื่อนทำงานอยู่แล้วเพื่อนเป็นแคชเชียร์ที่ร้านเพื่อนเป็นแคชเชียร์แต่เขาก็ไม่ได้ไปกับลูกค้าแต่คนที่ทำงานอยู่ในนั้นบางคนเขาก็ไปกับลูกค้าก็คือรู้อยู่แล้วบริบทนี้ใช่ไหมครับทราบอยู่แล้วก็เลยแต่ก็เขาก็เจ้าของร้านเขาก็บอกโดยตรงว่าไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเราที่อยากจะไปกับลูกค้าหรือไม่อยากไปแต่คุณถ้าคุณจะไปคุณก็ต้องเพย์บาร์นะเพราะถือว่าคุณซื้อเวลาการทำงานออกไปแต่ว่าถ้าคุณได้ดื่มจากลูกค้าคุณก็จะได้ค่าดริงก์นะ อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าวันแรกที่เราเจอที่เราไม่ได้ทำงานเขาก็มีทิปให้แล้วก็รู้สึกว่าเรากระตือรือร้นที่จะบริการเขาเขาก็ให้ทิปมาเป็นร้อยเราก็รู้สึกดีเนาะเราวิ่งงานทั้งวันบางวันยังไม่ได้เงินบางวันได้ไม่ถึงร้อยแล้ววันนั้นได้มาเป็นร้อยก็รู้สึกดีทิปก็ร้อยแล้วใช่ร้อยหนึ่งสมัยนั้นเยอะนะซื้อได้หลายอย่างเพราะว่าถ้าเทียบกับราคาทองตอนนั้นทองบาทหนึ่งประมาณแค่ 3-4,000 เองพี่เพียงปองมีความคิดลบกับงานนี้บ้างไหมถามตรงมีนะเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมมาจากการสั่งสอนจากในสังคมว่าเสมอว่างานนี้ไม่ดีนะใครที่ไปอยู่ตรงนั้นกลายเป็นผู้หญิงไม่ดีนะถ้าวันนั้นเพื่อนพี่ไม่ได้อยู่ในบาร์หรือทำงานเป็นแคชเชียร์ในบาร์พี่ก็ไม่ได้มีปัญหาพี่ก็คงไม่ได้ไปหาเขาก็คงไม่ได้เคยเข้าใจว่าไอ้งานนี้จริงๆเป็นยังไงก็เหมือนกันเราเป็นคนที่เดินเข้าไปตรงจุดนั้นทำให้เราเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ในสังคมที่เขามองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะว่าสื่อที่มันออกมาตั้งแต่20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วมันไม่เปลี่ยนภาพเลยอ่ะนะมันเหมือนเอาหนังเรื่องดาววัสุขมาฉายเป็นซีรีส์ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5แล้วก็ยังฉายซ้ำอยู่เหมือนเดิม